สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูการเตรียมดินนะคะสำหรับเพาะเมล็ดนะคะจริงๆแล้วมุมเกษตรเนี่ยใช้ดิน2สูตรนะคะในการเพาะเมล็ดก็คือสูตรที่เป็นดินผสมที่สวนมุมเกษตรเองนะคะมีส่วนผสมของใบกล้ามปูหมักนะคะแล้วก็อีกสูตรนึงง่ายๆเลยก็คือจะใช้เป็นพิ้นมอสสำเร็จรูปนะคะมุมเกษตรก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงการใช้พิ้นมอสในการเพาะเตรียมพิ้นมอสเพื่อที่จะเอาไว้เพาะเมล็ดนะคะเพื่อนๆสำหรับการเตรียมพิ้นมอสเนี่ยมุมเกษตรก็จะเอาพิ้นมอสมาร่อนนะคะแบบนี้นะคะบางทีพิ้นมอสบางกระสอบนะคะเขามาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีก้อนนะคะเป็นก้อนเนาะแล้วก็บางทีเขาก็เป็นก้อนแข็งๆด้วยนะคะเราก็ต้องร่อนออกร่อนเพื่อที่จะแยกส่วนที่ละเอียดเนี่ยลงไปและอีกที่หนึ่งนะคะในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นก้อนหรือว่าเป็นเศษที่ใหญ่ๆอย่างพวกอินทรีย์วัตถุที่เป็นเศษใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมุมเกษตรก็จะแยกไว้อีกที่หนึ่งนะคะแยกไว้อีกที่หนึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมแล้วก็เอาไปเป็นวัสดุปลูกหรือว่าเอาไปรองก้นกระถางนะคะส่วนพวกที่ละเอียดเนี่ยเราก็จะเอาไว้โปะหน้านะคะเพราะว่าต้นกล้าต้นอ่อนของเราเนี่ยเขาจะได้แบบชอนชัยได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราเพาะทั้งเป็นก้อนๆแบบนี้เลยเนี่ยบางทีถ้าต้นอ่อนของเรานะคะไปตกอยู่บนอย่างบนก้อนที่แข็งๆอะไรประมาณนี้เห็นไหมจะมีอินทรีย์วัตถุบางอย่างก็ยังย่อยสลายได้ไม่หมดนะคะเขาก็จะชอนชัยได้ไม่ดีนะคะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่หรือว่าเขาโตช้าหรือว่าบางทีถ้าเกิดว่าเขาขาดน้ำคือบางทีเขารากเขาชัยไปไม่ได้เนี่ยเขาขาดน้ำเขาก็จะเสียหายได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องร่อนก่อนนะคะร่อนแบบนี้แยกส่วนนะคะเห็นไหมพวกนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยละเอียดนะคะแล้วก็แยกไว้อีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนที่ละเอียดนี้เห็นไหมเขาจะละเอียดมีแต่ส่วนที่ละเอียดนะคะเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพาะเมล็ดเราก็ใช้ส่วนนี้นะคะโปะหน้าเนาะเดี๋ยวมุมกระโตจะทำให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะอย่างส่วนนี้นะคะจะเป็นไอ้พวกที่ค่อนข้างที่จะหยาบๆนะคะก็จะเอาไว้เป็นส่วนผสมนะคะของดินปลูกนะคะเพื่อนๆก็ผสมเพื่อไลท์นะคะหินภูเขาไฟนะคะถ้าใครที่จะผสมหินภูเขาไฟก็ผสมไปถ้าไม่ผสมก็ใช้เพอร์ไลท์อย่างเดียวก็ได้นะคะถ้ามีเบอร์มิคูลไลท์นะคะก็ใส่ไปวันนี้มุมเกษตรไม่มีนะคะก็จะใช้เป็นเพอร์ไลท์อย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่ละเอียดใช่ไหมเวลาที่เราจะใช้นะคะเราก็จะใช้เขาเนี่ยรองก้นก่อนนะคะรองก้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ส่วนที่เขาละเอียดนี้เนี่ยมาโปะหน้านะคะเพื่อนๆดินปลูกเนี่ยไม่ควรที่จะผสมพวกเพอร์ไลท์อะไรเยอะนะคะเพราะว่าดินสำหรับเพาะเมล็ดนะคะเพราะว่าพวกเพอร์ไลท์พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารากพืชของเราไปเจอนะคะเขาจะชอนชัยได้ไม่ดีนะคะเขาจะชอนชัยไม่ได้ทำให้ต้นอ่อนของเราเนี่ยโตช้าเนาะเราใส่ไปไม่ต้องเยอะนะครึ่งเดียวนะคะแล้วเราก็โปะหน้าด้วยพิ้นมอสที่เราร่อนแล้วละเอียดแล้วนะคะไว้ข้างบนแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะสำหรับใครที่จะใส่ปุ๋ยหรือว่าสตาร์ขึ้นจีหรือว่าเป็นพวกยากันแมลงอะไรเนี่ยก็ควรที่จะใส่ชั้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยโปะหน้าด้วยพิ้นมอสที่ละเอียดแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับการเตรียมพิ้นมอสเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกนะคะแล้วก็การแยกส่วนนะคะใช้ประโยชน์เขาเรียกว่านำมาใช้แตกต่างกันนะคะก็ให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ดูที่สวนนะคะไม่ว่าจะใช้เป็นพิ้นมอสในการเพาะหรือว่าจะใช้เป็นดินอย่างอื่นนะคะในการเพาะเมล็ดนะคะก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้เช่นกันนะคะการที่เราต้องร่อนเพื่อที่จะให้เขาละเอียดร่วนซุยนะคะเมล็ดของเราเนี่ยเขามีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ต้นอ่อนของเราเขามีขนาดที่เล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นระบบร่างของเขาก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เขาจะได้ชอนชัยได้ง่ายขึ้นทำให้ต้นพืชหรือว่า
ต้นอ่อนคาตัสของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะไม่มีสิ่งกีดขวางเนาะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ